สวัสดีครับวันนี้10กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก็ได้มีการเดินทางไปพูดคุยกับนายหม่องนามสมมุติอายุ42ปีพยานคดีน้องชมพู่ซึ่งก็เป็นการพูดคุยครั้งแรกเนื่องจากนายหม่องก็มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคดีและก็ให้ปากคำกับตำรวจกองปราบปรามเพียงครั้งเดียวและไม่เคยให้ปากคำซ้ำซึ่งหลังจากนั้นก็เก็บตัวมาได้ตลอดนายมองยอมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตำรวจได้เชิญตนไปสอบสวนเพราะว่าลุงพลไปให้การว่าได้เจอกับตนในช่วงวันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาในขณะลุงพลกำลังออกค้นหาน้องชมพู่ในช่วงบ่ายบริเวณหลังสวนยางของลุงพงใกล้ๆกับห้วยบุงแต่ตนก็ยืนยันว่าในวันนั้นไม่ได้เจอกับลุงพลโดยย้อนกลับไปในวันที่11พฤษภาคม63ตนกลับจากสวนยางไปถึงบ้านเวลาก็เกือบจะ11นาฬิกาแล้วก็ทราบข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไปตนจึงขี่รถมอเตอร์ไซค์จอดที่บ้านของน้องชมพู่แล้วก็เดินหาที่บริเวณสวนยางหลังบ้านของน้องชมพู่จนถึงเวลา12นาฬิกาก็กลับมากินข้าวที่บ้านภายหลังจากกินข้าวเสร็จก็ได้เดินออกตามหาน้องชมพู่อีกครั้งในช่วงบ่ายจนถึงเวลา16นาฬิกาในครั้งนี้ก็ได้ออกตามหากันหลายคนมากๆซึ่งก็มีทั้งชาวบ้านกกอกแล้วก็ชาวบ้านกกตุมออกเดินทางตามหาบริเวณหลังสวนยางกรุงฮงจนถึงห้วยบุงและก็เดินวนมาแถวบ้านของพ่อแบมโดยการตะโกนหาน้องชมพู่ซึ่งตนก็จำไม่ได้ว่าเป็นชาวบ้านกกตุมคนไหนบ้างแต่ตนก็ยืนยันว่าตนไม่ได้เจอกับลุงพลเพราะว่าถ้าเจอตนก็จะจำลุงพลได้แน่นอนเนื่องจากเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันและเคยเห็นหน้ากันมาก่อนตนให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปตามตรงว่าตนไม่ได้เจอกับลุงพลแม้ว่าลุงพลจะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ว่าเจอตนแล้วก็ตนได้นำโทรศัพท์ของตัวเองให้ตำรวจไปตรวจสอบว่าตนไปอยู่ที่ไหนบ้างในวันที่11พฤษภาคม63ในวันที่12พฤษภาคม63ตนก็เริ่มออกหาตั้งแต่ตีนเขาภูเหล็กไฟเดินไปทางโรงเรียนกกอกตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมงแล้วก็ในวันที่13พฤษภาคม63ตนก็ออกตามหาตั้งแต่ห้วยบางทรายไปจนถึงห้วยบงในวันที่14พฤษภาคม63ตนก็ออกตามหาที่ห้วยกะตะที่หมู่บ้านกกตุมตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายก็กลับไปบ้านเก็บเศษยางสวนยางที่การออกค้นหาทั้ง4วันตนไม่ได้เจอกับลุงพลเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ไปกับกลุ่มของตนและตนก็ไม่รู้ว่าเขาเจอตนเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามตนก็ได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วและตนก็ไม่พร้อมที่จะไปพูดคุยกับทนายสิทธาหรือว่าเป็นพยานให้กับลุงพลเพราะว่าตนคงกลับคำไม่ได้เนื่องจากตนได้พูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วว่าไม่ได้เห็นก็คือว่าไม่เห็น